หากใครเริ่มได้ยินเสียงกระซิบหรือเสียงในหัวด้วยเหตุผลบางอย่างและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆอาจเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นจะเป็นต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือเว้นแต่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานที่เหล่านี้ซึ่งทั้งภาพลวงตาและเสียงหลอนประสาทเป็นความบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยวเอาล่ะสถานที่แรกของที่แบบนั้นอยู่ที่เมืองซานดิเอโกเดโกมโปสเตล่าเมืองเล็กๆในสเปนที่นี่คุณสามารถเดินเล่นในสวนสาธารณะเล็กๆและนั่งบนม้านั่งคอนกรีตเรียบๆที่ทำเป็นรูปครึ่งวงกลมได้ไม่มีใครนั่งข้างๆคุณแต่คุณได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบว่าเฮ้เพื่อนสบายดีไหมมันค่อนข้างน่าขนลุกแต่มันไม่ใช่ผีมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่อีกด้านกำลังกระซิบอะไรบางอย่างบนม้านั่งคอนกรีตด้านหลังคลื่นเสียงจะคลื่นที่ผ่านพื้นผิวเรียบของส่วนโค้งและไปถึงหูของคุณคุณก็สามารถกระซิบอะไรบางอย่างได้เช่นกันและเด็กหญิงจะได้ยินคุณด้วยโครงสร้างที่พิเศษไม่เหมือนใครนี้เรียกว่าม้านั่งกระซิบสร้างขึ้นในปี1916และกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกเดทโรแมนติกในทันทีในเวลานั้นมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างชายและหญิงก่อนแต่งงานแต่ม้านั่งนี้ช่วยพวกเขาสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่ยังมีระยะห่างมาที่นี่กับคนที่คุณรักและลองด้วยตัวคุณเองสถานที่ต่อไปของเราคือศูนย์กลางของจักรวาลไม่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่มี Wi-Fi ฟรีที่เร็วที่สุดแต่เป็นชื่อของสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆชื่อทาวซ่ารัฐโอคลาโฮมามายืนตรงกลางวงกลมอิฐนี้แล้วตะโกนอะไรสักอย่างคุณจะได้ยินเสียงของคุณดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงสะท้อนก็แผ่วไปไกลขึ้นไกลขึ้นสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสิ่งผิดปกติเพราะตามตำนานเล่าว่าหากคุณเป่าแตรดังๆตรงนี้คนที่ยืนอยู่นอกวงกลมจะไม่ได้ยินหากคุณไม่มีแตรไปด้วยคุณก็สามารถลบล้างตำนานนี้ด้วยเสียงของคุณได้เพียงแค่ตะโกนดังๆแล้วถามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าพวกเขาได้ยินอะไรแน่นอนว่าพวกเขาจะได้ยินคุณแต่เสียงของคุณจะดูผิดเพี้ยนไปมากสำหรับพวกเขาบางคนเชื่อว่าเอฟเฟกต์แปลกๆนี้เกิดจากคลื่นเสียงที่สะท้อนจากผนังกลมของแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ใกล้ใจกลางแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นศตวรรษที่21แต่วิทยาศาสตร์ได้ก้าวไปข้างหน้ามากแล้วแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของความผิดปกติของเสียงนี้ได้บางทีคุณอาจทำได้ก็ได้นะเรามาถึงตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กแล้วเมืองเล็กๆแต่สวยงามอย่างเลคจอร์จล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้และเมืองนี้สร้างบนทะเลสาบทายซิว่าชื่ออะไรใช่แล้วก็คือเลคจอร์จไงล่ะดังนั้นนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมหมู่ผู้ชื่นชอบการตกปลาแล้วยังมีนักท่องเที่ยวนับพันมาที่นี่เพื่อกรี๊ดให้ดังที่สุดด้วยนี่คือชายหนุ่มที่ยืนอยู่ใจกลางแท่นคอนกรีตพร้อมเข็มทิศแกะสลักและภาพแผนที่ของทะเลสาบเขาตะโกนเสียงดังแล้วจากไปมันดูแปลกแต่คุณตัดสินใจจะลองทำดูเช่นกันเสียงของคุณเคลื่อนออกไปแล้วก็กลับมาหาคุณราวกับว่ามีคนตีมันกลับมาด้วยไม้เทนนิสคุณได้ยินเสียงตัวเองที่ผิดเพี้ยนและร้องตะโกนอีกครั้งจากนั้นคุณก้าวไปด้านข้างและร้องซ้ำคราวนี้เสียงกรีดร้องก็ดังเหมือนเดิมคุณกลับมายังจุดศูนย์กลางของเข็มทิศคอนกรีตตรงไปที่จุดตัดของเส้น2เส้นและกรีดร้องอีกครั้งเพื่อฟังเสียงสะท้อนอันแปลกประหลาดแต่ผู้คนที่ยืนอยู่ข้างๆคุณกลับไม่สังเกตเห็นอะไรเลยสำหรับพวกเขาคุณเป็นเพียงคนแปลกๆที่กำลังกรีดร้องด้วยเสียงทั่วไปคุณเห็นกำแพงครึ่งวงกลมเตี้ยๆรอบทางเดินริมทะเลสาบหรือไม่บางทีคลื่นเสียงอาจสะท้อนออกมาจากกำแพงนี้ซึ่งทำให้เกิดเอฟเฟกต์ดังกล่าวแต่ทำไมกำแพงเตี้ยๆแบบนี้จึงไม่สะท้อนกลับไปที่อื่นๆด้วยคำตอบอาจอยู่ในน้ำและภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่นั้นจะเป็นอย่างไรหากคลื่นเสียงเปลี่ยนรูปร่างเมื่อกระทบน้ำและตามด้วยภูเขาโอเคไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แค่สนุกไปกับมันก็พอออกจากเขื่อนและสวนสาธารณะที่สวยงามแล้วเข้าไปในสถานีแกรนด์เซ็นทรัลในแมนฮัตตันกันเถอะที่นี่ท่ามกลางฝูงชนที่ส่งเสียงดังคุณจะพบสถานที่ที่ไม่เหมือนใครใกล้กับจุดตัดของทางเดินในโดมบนชั้นล่างลองฟังเสียงกระเบื้องเรียบๆสิแล้วคุณจะได้ยินเสียงกระซิบและเสียงต่างๆที่มาจากอีกด้านหนึ่งของโดมนี้เสียงเงินแผ่วเบาเหล่านี้ชัดเจนมากจนคุณสามารถได้ยินแม้อยู่ท่ามกลางเสียงผู้คนนับพันที่เดินผ่านไปผ่านมาเอฟเฟกต์เสียงดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการใช้รูปทรงโค้งมนที่สมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทำจากวัสดุเฉพาะที่ได้รับสิทธิบัตรจากราฟาเอลกัวสตาฟวีโนช่างปูกระเบื้องชาวสเปนนอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับผลงานอื่นๆของเขาได้ในสถานที่ต่างๆในนิวยอร์กยินดีต้อนรับสู่สะพานเอ็กโคซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนิวตันรัฐแมสซาชูเซตส์ผลงานศิลปะทางสถาปัตยกรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นในปี1877โดยเป็นส่วนหนึ่งของท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดใจด้วยเอฟเฟกต์เสียงที่ไม่เหมือนใคร
ใต้สะพานมีทางเดินหลายแห่งที่คุณสามารถเดินลงบันไดไปได้ดังนั้นให้ไปที่นั่นแล้วพูดอะไรบางอย่างออกมาดังๆเสียงของคุณจะสะท้อนกล้องดังจนสามารถสร้างเสียงกล้องได้ประมาณ15ครั้งให้ตะโกนว่าเฮ้ดังๆแล้วคุณจะได้ยินเสียงเฮ้15ครั้งดังลั่นไปไกลถึงในป่าและถ้าคุณสร้างเสียงดังๆอย่างอื่นเช่นเสียงประทัดดังเปรี้ยงที่แห่งนี้ก็จะร้องซ้ำประมาณ25ครั้งตามทฤษฎีหนึ่งบอกว่าผลของเสียงสะท้อนที่ยาวนานเกิดขึ้นได้เพราะเสียงสะท้อนระหว่างซุ้มโค้งกับน้ำอย่างไรก็ตามสมมติฐานอีกประการหนึ่งระบุว่ารูปร่างที่ผิดปกติของซุ้มโค้งช่วยส่งเสริมปรากฏการณ์เสียงนี้ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของอังกฤษชื่อเทอร์โกแลนด์หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งมีอุโมงค์แปลกๆที่มีความผิดปกติทางเสียงอยู่ข้างในอุโมงค์นี้เคยเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างเชฟฟิลด์และแมนเชสเตอร์แต่ถูกปิดไปในช่วงทศวรรษที่1988ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางเดินและจักรยานคุณสามารถปรบมือและได้ยินเสียงนานประมาณ20วินาทีไปยืนกับเพื่อนคนละฝั่งของอุโมงค์และพยายามสื่อสารกันดูสิคำหนึ่งจะทับคำก่อนหน้าและจะดูเหมือนว่าคุณกำลังคุยกับคนหลายคนอยู่คอนกรีตเรียบๆที่บุไว้ภายในอุโมงค์รูปเกือกม้าและทางโค้งยาว 1,200 เมตรสร้างเอฟเฟกต์ที่สะท้อนเสียงได้แม้ว่าคุณจะไม่สนใจเทคนิคทางเสียงแต่คุณก็ควรมาเยี่ยมชมอุโมงค์แห่งนี้เพราะความสวยงามและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เสียงคลื่นกระทบชายฝั่งมีผลทำให้จิตใจสงบปีเตอร์ริชาร์ดศิลปินชาวแคลิฟอร์เนียตัดสินใจขยายเสียงเหล่านี้เขาสร้างเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่าออร์แกนคลื่นศิลปินได้ติดตั้งเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่ชายฝั่งซานฟรานซิสโกใกล้กับศูนย์นันทนาการคริสซี่ฟิลด์ผลงานศิลปะชิ้นนี้ประกอบด้วยท่อคอนกรีตและ PVC ยาวกว่า20ท่อที่มีลักษณะคล้ายพลาสติกท่อทั้งหมดอยู่ใต้น้ำและขยายเสียงของคลื่นที่ซัดเข้าหาท่อเสียงที่ดังก้องกังวานจะให้ความรู้สึกสงบและสบายใจซึ่งคุณจะสัมผัสได้ขณะจ้องมองไฟที่กำลังลุกไหม้คุณจะเพลิดเพลินไปกับมันได้นานเลยล่ะโอเคเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางเสียงและปรากฏการณ์ทางเสียงหลายอย่างแล้วแต่ทั้งหมดล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ดังนั้นเรามาจบการเดินทางของเราด้วยสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ที่ธรรมชาติเท่านั้นที่สร้างเอฟเฟกต์เสียงอันน่าทึ่งนี้กันเราอยู่ที่ป่าไผ่ซากาโนประเทศญี่ปุ่นที่นี่เป็นสถานที่ดั้งเดิมที่ไม่มีใครแตะต้องเสียงลมและลำไผ่สร้างเสียงสะท้อนอย่างแท้จริงป่าไผ่หนาทึบส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตแตกลั่นและกระทบกันพร้อมกับเสียงใบไม้และเสียงลมเสียงทั้งหมดที่ผสมผสานกันนี้ช่างมีเสน่ห์นักท่องเที่ยวหลายพันคนมาที่นี่พร้อมเครื่องบันทึกเสียงและไมโครโฟนระดับมืออาชีพเพื่อบันทึกดนตรีนี้และนี่คือปัญหาหลักของป่าคนจำนวนมากเกินไปที่ชอบมาหักกิ่งไม้ถ่ายรูปพูดคุยกันซึ่งทำให้คุณไม่สามารถได้ยินเสียงของธรรมชาติได้ดังนั้นควรมาที่นี่แต่เช้าหรือหาที่ที่ห่างจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดนอนลงบนพื้นหลับตาและเพลิดเพลินไปกับมันดู